จาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์เอาละครับแต่ประเด็นการเมืองเรื่องพรรคเพื่อไทยแตกได้คุยแล้ววันนี้ได้คุยแล้วตามมาหลายวันแล้วจริงๆนะจริงๆนะเรื่องคุณหญิงสุดารัตน์เรื่องคุณวัฒนาเมืองสุขเรื่องอาจารย์โพคินไขก๊อกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยมันเป็นเรื่องที่เขาอยากฟังกันมากนะอยากฟังกันมากว่ามันอะไรเหตุผลอะไรกันแน่มันอะไรกันแน่แต่เดิมนั้นเมื่อวานคุณหญิงสุดารัตน์ก็บอกกับพี่เพื่อนน้องว่าเมื่อวานจะตั้งโต๊ะแถลงแต่อยู่ก็ยกเลิกการแถลงขณะเดียวกันก็บอกว่าจะหันไปชี้แจงผ่าน Facebook แทนส่องเท่าไหร่คุณหญิงก็ไม่ชี้แจงยังไม่ชี้แจงไงเดี๋ยวรอส่องวันนี้ทีแล้วกันแต่คนที่เปิดหน้าเปิดตาออกมาอธิบายกับสังคมว่าทำไมจึงไขก๊อกจากพรรคเพื่อไทยกับกลายเป็นคุณวัฒนาเมืองสุขเพราะฉะนั้นก็ไปคุยกับเจ้าตัวเลยแล้วกันไปกันที่คุณวัฒนาเมืองสุขค่ะสวัสดีค่ะคุณวัฒนาคะสวัสดีครับเดี๋ยวสักครู่นะคะสักครู่นึงนะคะคุณวัฒนาเมืองสุขคุณวัฒนาเมืองสุขบอกว่าที่ยกพร้อมแล้วเขาบอกตอนนี้เป็นสมาชิกกลุ่มสร้างไทยด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณวัฒนาคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณนายครับสวัสดีครับครับครับทำไมทิ้งช่วงตั้งนานจึงออกมาชี้แจงกับสังคมว่าเกิดอะไรขึ้นครับที่ทิ้งช่วงเพราะอะไรนี่ถามจริงๆอยากรู้7วันพอดีไม่นานก็นานในทางการเมือง7วันนานในทางการเมือง7วันนานรอเลิกเหรอคะ7วันไม่หรอกครับก็คือรอให้สังคมมันตกผลึกรอให้ทุกฝ่ายลองได้ออกมาแสดงความเห็นกันแล้วเราก็จะได้อธิบายทีเดียวไม่งั้นโอเคโอเคแล้วทำไมเมื่อวานหญิงหน่อยบอกว่าจะตั้งโต๊ะแถลงทำไมยกเลิกซะล่ะมีใครขอให้ยกเลิกหรือเปล่าเนี่ยไม่มีฮะคุณหญิงไม่เคยบอกว่าจะตั้งโต๊ะแถลงอ้าวเหรอไปลือกันเองหรือเปล่าอ้าวเหรอเอาไปลือกันเองโอเคโอเคไม่เป็นไรครับแล้วทำไมคุณหญิงเก็บเนื้อเก็บตัวจังคนที่ออกมาชี้แจงกับกลายเป็นคุณวัฒนาได้คุยกันในกลุ่มสร้างไทยอย่างไรบ้างครับออกมาพร้อมกันแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ตกลงไว้ผมชี้แจงนะผมคิดว่าผมก็เป็นคนสาธารณะโอเคครับแล้วถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวทางการเมืองก็ควรจะให้ประชาชนได้รับรู้แล้วก็ไม่ต้องให้ใครวิจารณ์แล้วก็พูดตัวเองครับครับคำถามแรกเลยนะฮะการที่ตัดสินใจไขก๊อกจากความเป็นสมาชิกพรรคเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สุดละมันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงเยื่อใยสุดท้ายของหัวใจมันขาดผึ่งเลยนะเนี่ยแสดงว่าในพรรคเพื่อไทยมันแตกจริงๆใช่ไหมฮะไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้แตกกันเรื่องอื่นนะมันขัดแย้งกันเรื่องความคิดเอางี้นะฮะจะไปบอกว่าไม่มีอะไรยังรักกันก็ลำยัยนะครับจะรักกันแล้วจะออกมาทำไมแล้วก็คือก็คิดไม่เหมือนกันคุณนายครับการเมืองก็เหมือนกับนั่งในรถกันเดียวกันเนี่ยผมอยากเลี้ยวซ้ายคนขับอยากเลี้ยวขวามันก็ทางเดียวก็คือผมต้องลงมันงั้นก็ต้องแย่งพวงมาลัยกันผมไม่คิดว่าจะไปแย่งพวงมาลัยด้วยครับครับประเด็นขัดแย้งทางความคิดนะมันก็เป็นธรรมชาติที่ทุกพรรคการเมืองก็มีและก็มีตลอดเวลาไอ้จะเห็นเหมือนกันตลอดเวลามันก็ความคิดนั้นถ้าหลักการเชิงหลักการที่มันจะต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานี่มันก็จำเป็นที่ต้องเลือกนะฮะโอเคนี่ไงจะลงจากรถมันไม่ใช่ว่านี่ไงจะเลี้ยวขวาหรือจะไปเครื่องบินหรือจะไปรถไฟดีแบบนั้นนี่ไงคุยกันได้นี่ไงตรงนี้แหละก็ถึงประเด็นที่ในเมื่อเขี่ยลูกมาอย่างนี้ก็ดีเลยมันต้องขัดแย้งทางความคิดในระดับหลักการในเชิงหลักการจริงๆจึงรู้สึกว่าไปด้วยกันไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้จึงต้องไขก๊อกกันนะครับประเด็นในเชิงหลักการหลักคิดในเชิงหลักการอะไรบ้างที่ไปด้วยกันไม่ได้เช่นอย่างแรกเรื่องยุทธศาสตร์นะฮะผมคิดว่ายุทธศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่พรรคการเมืองต้องมีและพรรคเพื่อไทยจะเป็นพรรคการเมืองแรกที่ใช้คําว่ายุทธศาสตร์ครับนะจนกระทั่งทุกพรรคการเมืองก็มีประธานยุทธศาสตร์เราก็มีคณะผมเนี่ยเป็นคณะยุทธศาสตร์ซึ่งทําหน้าที่ขับเคลื่อนทางการเมืองแบบต้องเรียกว่า day to day เนี่ยนะฮะครับแต่ในแง่ของพรรคก็คิดว่ากรรมการยุทธศาสตร์ไม่จําเป็นอ่ะจะเปลี่ยนเป็นกรรมการบริหารพรรคขึ้นมาดูแลแทนและนี่กรรมการบริหารพรรคเนี่ยไม่ได้แฮนเดิลมันเขาไม่ได้ดูแลปัญหาวันต่อวันเนี่ยประชุมกรรมการบริหารพรรคผมคิดว่าไม่ทันตอนนั้นพวกผมก็ลาออกใช่ไหมครับครับนั้นอ่ะเป็นเรื่องที่เห็นว่าเราคิดไม่ตรงกันละครับครับไอ้คิดไม่ตรงกันไอ้อย่างที่ว่านั้นเท่าที่พูดมาเมื่อสักครู่มันแค่เรื่องของวิธีการทำงานสไตล์ใครสไตล์มันไอ้ตรงนั้นผมว่ามันไม่ใช่สาระใหญ่สาระใหญ่มันอยู่ที่มุมมองในเชิงยุทธศาสตร์การเคลื่อนทางการเมืองสู่เป้าหมายมันต่างกันแล้วใช่ครับใช่ครับคือยุทธศาสตร์ทางการเมืองในพวกผมมองเนี่ยผมมองว่าการแก้ปัญหาของประเทศนี้เนี่ยมันต้องเริ่มต้นด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะการคืนอำนาจประชาชนแบบสสร.ซึ่ง
ซึ่งพวกผมเป็นคนผลักดันนะฮะทำในขณะที่ไม่มีใครเชื่อว่าจะทำได้เราก็จนทำจนสำเร็จจนกระทั่งรัฐบาลเนี่ยใช้ร่างเดียวกับเรายอมรับแล้วนะเรามองว่าตรงนั้นคือปัญหาและถ้าคุณนายจำได้เนี่ยมันจะมีกระบวนความขัดแย้งตลอดเวลาในเรื่องของผมคิดว่าเอาตรงนี้คืนมาประชาชนก็จะมีกระบวนการไปล็อกรุ่นล็อกนี่แต่นั่นปิดนู่นซึ่งผมก็ไม่เห็นด้วยผมว่ามันแทนที่มันจะเดินไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยไปแกว่งซ้ายแกว่งขวาเราก็ไม่เห็นด้วยครับครับไอ้ขณะที่เรามองอย่างนี้นะครับต้องแก้รัฐธรรมนูญต้องตั้งสสร.เขาก็คืออำนาจใหม่ในพรรคเพื่อไทยเขามองอย่างไรที่บอกว่ามองต่างกันออกไปเขามองอย่างไรฮะในขณะนั้นก็มีแนวคิดในเรื่องที่ว่าเราจะต้องเอากับกลุ่มเรียกร้องพรรคโน้นพรรคนี้ต้องไปปิดสวิตไปอะไรนะท่านผมก็ไม่อยากไปพาดพิงถึงเรื่องพรรคอื่นแต่ผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคใหญ่ค่ะนะเรามีทิศทางของเราเราก็เดินไปของเราเองไม่จำเป็นต้องไปเดินตามเพราะผมคิดว่าตลาดการเมืองเนี่ยมันคนละตลาดนะครับแล้วเราไปเดินด้วยนี่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไปได้ตลาดนั้นมามันไม่มีประโยชน์บางทีที่การมองปัญหาเนี่ยในระดับเด็กระดับกลางระดับผู้ใหญ่จะมองไม่เหมือนกันแล้วแต่ประสบการณ์ผมก็มองว่าทางออกที่ดีของประเทศก็คือทางนี้แหละแล้วมันก็จะนำประเทศไปสู่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันต้องมีแน่นะฮะ okay. แต่ว่ามันต้องการเปลี่ยนแปลงโดยสันตินะฮะครับครับคุณวัฒนากำลังบอกว่าอำนาจใหม่ในพรรคเพื่อไทยเขามองอีกทางหนึ่งเขามองว่าต้องลุกฆ่าถึงขั้นเช่นต้องลุกฆ่าถึงขั้นไปปิดสวิตช์สว.ตัดอำนาจโหวตนายกประมาณนั้นถูกไหมฮะก็เป็นข่าวกันมาตลอดไม่ใช่ okay. ครับก็ okay. นะฮะถามตรงๆตอบตรงๆอีกฝั่งหนึ่งอำนาจใหม่ในพรรคเพื่อไทยเขาเล่นเกมการเมืองแบบเกาะหลังเด็กใช่ไหมไม่เชิงเกาะหลังเด็กใช่ไหมคุณดนายใช้คำที่ที่ตรงรับไม่ได้เอาตรงคืออย่างนี้เอางี้ตรงไปคือมันตรงไปไม่มีใครไปเกาะหลังใครหรอกครับแต่ว่าอาจจะคิดว่าแนวทางเนี้ยเขาคิดว่าแนวทางอย่างเนี้ยถูกต้องแนวทางเดียวกันคือเขาเล่นเกมเดียวกันกับก้าวไกลว่ากันงั้นเถอะก็ผมอาจจะผิดนะครับผมก็คิดว่าแบบนั้นโอเคอะไรอีกที่เป็นความแปลกแยกในระดับหลักการในระดับยุทธศาสตร์อะไรอีกนอกเหนือจากเรื่องนี้อะไรอีกก็ตรงเนี้ยเรื่องนี้มันก็เริ่มต้นการทำงานเนี่ยรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะของกฎหมายเนี่ยถ้ารัฐธรรมนูญยังเล็กอยู่นี่มันก็ไม่มีเรื่องรายใหญ่กว่านี้รัฐธรรมนูญเราคิดว่ามันจะต้องเดินไปสู่ตรงเนี้ยนะฮะแล้วก็เกียร์ประเทศไปสู่เรื่องของการเลือกตั้งบางทีการเปลี่ยนแปลงบางเรื่องมันไม่อาจจะทำได้ในทันทีในข้ามคืนหรอกเพราะว่าการเมืองบางทีมันอาจจะต้องคือเมื่อเราต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนเนี่ยนะครับทุกคนก็ต้องพร้อมที่จะร่วมมือกันเราอะการที่เราจะไปลุกอย่างเดียวเนี่ยไม่มีใครเขายอมหรอกผมก็มองว่าถ้าเกิดมันจะเปลี่ยนแปลงโดยสันติมันก็ต้องเดินวิธีนี้แหละ okay. แต่ว่าเมื่อเราคิดไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็มันมีทางเดียวเนี่ยครับจะผมแย่งพวงมาลัยหรือผมจะลงจากรถล่ะครับค่ะครับถามกันตรงๆนะยุทธศาสตร์ของอีกฝั่งหนึ่งของอำนาจใหม่ในพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาจะเล่นเกมเขี่ยลุงตู่ให้ร่วงแล้วจะไปบวกกับพลังประชารัฐตั้งรัฐบาลใหม่ใช่หรือไม่อย่างนี้ใช่ไหมผมไม่ทราบครับอันนี้ตอบด้วยความสัตย์จริงไม่ทราบเพราะว่าพอผมลาจากยุทธศาสตร์ก็ไม่เคยหันไปมองพรรคเพื่อไทยอีกไม่มองนะแล้วก็ตอบล่วงหน้าให้เลยก่อนโหนกมช.กมช.อะไรแต่ไปโหนที่อื่นอย่าโหนแถวพวกผมโหนเขาทำนายนะเหมือนกับจะตรงแบบนี้เลยนะก็ไปโหนที่อื่นนะฮะที่คนก็เอาไปโหนที่อื่นเอาอย่ามาโหนแถวผมแถวนี้ไม่มีที่โหนค่ะคุณวัฒนาแล้วคุยกันบ้างหรือยังคะว่าหลังจากนี้จะทำการเมืองอย่างไรรูปแบบไหนต่อจากนี้คะก็คงไปตั้งพรรคละครับเพราะว่าลาออกกันมาเป็นบุคคลจะบอกว่าไปร่วมหุ้นจะตั้งร้านก๋วยเตี๋ยวคงไม่มีใครเชื่อโอเคดีตรงชัดดีมันก็ตรงไปตรงมาคือการสื่อสารทางการเมืองที่ดีคือการพูดอย่างตรงไปตรงมาต่อประชาชนพวกเราก็คงจะไปตั้งพรรคการเมืองนะฮะเพื่อแล้วก็ไม่ได้ออกมาเพื่อจะไปรวมกับใครอย่าไปจินตนาการแล้วไม่ได้ออกมาเพื่อแตกแบ่งย่อยเพราะว่ารัฐธรรมนูญสสร.ในพวกผมผลักดันเองไอ้รูปแบบการเลือกตั้งที่ไปเขียนโกงกันไว้บัตรเลือกตั้งใบเดียวให้คุณประยุทธ์ได้สืบทอดอำนาจเนี่ยสสร.ยกเลิกทิ้งหมดแล้วครับมันไม่มีฉะนั้นไม่ต้องไปจินตนาการนะครับครับไม่ร่วมกับใครไม่ได้แตกแบ่งย่อยไม่ใช่เป็นสาขาของเพื่อไทยใช่ไหมคะเป็นไปไม่ได้เลยครับมันเขาไอ้แบงค์ย่อยเนี่ยมันถูกยกเลิกตั้งแต่เราแก้เราสลอสำเร็จแล้วครับโอเคครับมันเขียนรัฐธรรมนูญกันใหม่แล้วครับครับพรรคใหม่ที่จะตั้งกันนั้นเห็นว่าคุณหญิงหน่อยก็ให้คนไปตั้งรอไว้แล้วนี่ใช่ไหมฮะผมไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามีการคุยกันไม่ได้ไปตั้งรอก่อนจะออกนะฮะก็ตอนที่เราออกมาแล้วก็บอกว่ามันก็คงต้องทำในเรื่องนี้แล้วล่ะเพราะว่า
ไม่งั้นเดี๋ยวก็จะถูกตีความไปต่างๆนานาเช่นไปถ้าทำไม่ทันไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้มันกลายเป็นไม่ต้องตีความครับเราก็จะตั้งของเราครับค่ะจังหวะไหนจะเปิดตัวได้คะคิดว่าจะรอถึงจังหวะไหนช็อตไหนคะก็รอจนตั้งสำเร็จครับยังตั้งไม่สำเร็จแล้วจะไปเปิดไม่หมายถึงจากนี้อีกนานไหมกว่าจะสำเร็จอะคะก็ฝากถามทางกกต.ให้พวกเราด้วยฮะกระบวนการเร็วก็เปิดตัวได้เร็วฝากถามกกต.หมายความว่ายื่นไปที่กกต.แล้วเหรอฮะแล้วคะครับครับยื่นไปแล้วครับให้ใครไปยื่นให้คุณอุดมเดชรัตนเสถียรไปยื่นใช่ไหมไม่คุณอุดมเดชถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปแล้วคุณอุดมเดชยื่นไม่ได้โอเคไม่ได้ให้ใครไปยื่นอะไรเนี่ยด้วยความสัตย์จริงนะคุณนายผมรายละเอียดพวกเนี้ยงานธุรการเนี่ยผมไม่รู้เรื่องโอเคโอเคยื่นแล้วนะยื่นแล้วยื่นคำขอยื่นคำขอตั้งพรรคใหม่หรือไปเทคโอเวอร์พรรคเก่าฮะผมไม่มีข้อมูลตรงนี้นะครับ okay. ต้องบอกคุณดนายมันเป็นงานธุรการอ่ะโอเคเข้าใจเข้าใจแต่กรอบหลักคือตั้งพักแน่จังหวะในการเปิดตัวพักใหม่คิดว่าจังหวะไหนจึงจะเหมาะสมกับสถานการณ์ขณะนี้ครับทามมิ่งไหนดีคะคุณดนายผมมองนี้นะครับว่าการเมืองประเทศเนี่ยวันนี้มันไปสู่การเลือกตั้งใหม่ตามรัฐธรรมนูญแล้วล่ะมันไปอย่างอื่นไม่ได้หรอกครับหลังจากที่สารนูนเนี่ยบอกว่าคุณประยุทธ์ไม่ขาดคุณสมบัติประเทศมันก็ไม่มีอะไรที่มันจะทำแล้วจะเดินหน้าไปตรงนั้นเนี่ยโฟกัสก็ไปตรงนั้นผมคิดว่าการประชาชนก็ควรจะมองไปที่รัฐธรรมนูญใหม่ที่จะร่างออกมาเนี่ยนะครับสสรที่มาเนี่ยเป็นแบบไหนให้มันมีความเป็นธรรมมากที่สุดเราก็จะได้ประชาธิปไตยมากที่สุดนั่นแหละมาเริ่มรัฐธรรมนูญกันใหม่เพราะว่าตรงนี้มันแก้อะไรกันไม่ได้แล้วฮะมันมาไกลเกินไปแล้วครับครับต้องรับความเปิดตัวเมื่อไหร่ก็ต้องรอมีความพร้อมผมคิดว่าประมาณปีครึ่งเนี่ยนะฮะจากนี้ไปเนี่ยมันก็น่าจะมีการเลือกตั้งค่ะระหว่างนี้เราก็เตรียมตัวครับโอเคครับต้องรับความเป็นจริงนะฮะว่าพรรคเพื่อไทยก็มีเงาของคุณทักษิณมีเงาของคุณหญิงอ้อไอ้คุณหญิงอ้ออยู่ก็ถ้าไม่ถ้าไม่มีกระบวนการมันก็ต้องรับความเป็นจริงอย่างนั้นพรรคใหม่นั้นจะขาดจากจันทร์สองล่าโดยสมบูรณ์แบบไหมหรือยังมีเยื่อใยของหัวใจอยู่เราก็ยังคืออย่างนี้ฮะมันเราเป็นตัวของเราเองแน่นอนนะคุณนายออกมาขนาดนี้แล้วเนี่ยจะไปขึ้นใต้ลมเงาของใครต้นไม้ใหญ่ขึ้นใต้ลมไม้ใหญ่ไม่ได้หรอกครับเราออกมานี่แคนดิเดตคนที่เราออกมาเนี่ยนะครับคุณหญิงสุดารัตน์ก็เป็นแคนดิเดตนายกนะอาจารย์ประคินก็เป็นอดีตประธานรัฐสภาเนี่ยเหล่านี้ที่เราออกมาอยู่กันเนี่ยคนมีประสบการณ์ทั้งสิ้นไม่ไปอยู่ใต้ลมเงาของใครหรอกครับที่ก็แปลกใจกันมากนะก็คือเวลาพูดถึงวัฒนาเมืองสุขสายตรงจันทร์สองล่าขนาดแท้และดั้งเดิมและอย่างยาวนานอยู่ๆแยกวงมาอยู่กับคนหญิงหน่อยหลายคนเขาก็มีคำถามเยอะมันเกิดอะไรขึ้นกับสายใหญ่ของหัวใจที่มันขาดผึ่งไปอย่างนั้นผมไม่ได้ไปขัดแย้งกับท่านนายกทักษิณหรือว่าคุณหญิงพจมานเลยครับผมขัดแย้งทางความคิดกับผู้บริหารนะฮะเมื่อผู้บริหารพรรคคิดแบบนี้เราคิดไม่เหมือนกันผมจะอยู่ตรงนี้ยังไงฮะมันก็ต้องไปหาที่แล้วอายุผมขนาดนี้ผม63แล้วนะคุณดนัยมันไม่มีร้ายผมไปเสียเวลารองในเรื่องการเมืองอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่เราอยากทำอะไรก็ทำให้สำเร็จครับครับตกลงขณะนี้ก็ใช้ชื่อกลุ่มสร้างไทยกันไปก่อนก็จะมีคุณหญิงหน่อยจะมีคุณวัฒนาจะมีอาจารย์โพคินแล้วจะมีใครตามอีกไหมแล้วก็คงจะมีอีกหลายท่านที่คุณพงศกรที่คิดพงเทพกาญจนามาด้วยใช่ไหมไม่คุณพงเทพยังอยู่พรรคเพื่อไทยครับโอเคยังอยู่เพื่อไทยยังอยู่แต่คุณพงศกรอันนพพรมาแน่ๆนะฮะมาลาออกมาด้วยกันมาแล้วลาออกแล้วด้วยก็นั่นน่ะสิครับคุณพงศกรเนี่ยแกสายตรงเจ๊แดงนะผมยังงงเลยว่าออกมาได้ยังไงเนี่ยแปลกใจมากเลยทำไมมันหักกันแรงขนาดนี้ก็ที่ไปลาออกก็ออกอะครับขอบคุณฮะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณวัฒนาเมืองสุขกลุ่มสร้างไทยอันนั้นชัดเจนตามพักไงไม่ตามตรงดีต้องดีไม่ต้องดัดจริตไม่ต้องสับขาหลอกไม่ต้องกระบี่กระบวนไม่ต้องมีลีลาเยอะในทางการเมืองมันต้องสื่อสารมันต้องคุยกันและต้องตรงเพราะเขาบอกอีกปีครึ่งจะเลือกตั้งเหมือนโหนคมช.บอกเลยนะปี65คงจะได้เลือกตั้งโหนเขาบอกไงโหนเขาทำนายต้องลงตู่ของผมนี่อยู่ครบ8ปีเลยเนี่ยฮะอยู่ครบ8ปีเลยเหรอ7ว่า8เลยถึงเท่ากับพระเปรมเลยนะเนี่ยพักก่อนดีไหมไปพักกันสักครู่ค่ะ